อยู่คุยกันก่อนสิค่ะเธอช่วยเลิกกับนนท์ได้ไหมหนูผิดอะไรอะคะแม่ผิดที่จนไงแถมยังมีภาระหนี้สินอีกตั้งมากมายฉันไม่ปล่อยให้ภาระทั้งหมดมาตกอยู่ที่ลูกฉันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเลิกกับนนท์ซะไม่หักรายรับรายจ่ายออกหมดแล้วค่ะและเนี่ยคือกำไรของหุ้นส่วนใหญ่นนบอกตั้งกี่ครั้งกี่หนแล้วไหมว่านนไม่เอาภาระใหม่ก็เยอะแยะถือซะว่าก้อนเนี้ยนนช่วยอีกแรงหนึ่งแล้วกันไม่ได้ค่ะมาช่วยลงหุ้นแล้วก็มาช่วยลงแรงแค่นี้ก็มากพออยู่แล้วค่ะนนรับไว้เถอะนะคะแค่นี้ก็ดีกับใหม่ที่สุดละก็เพราะว่านนรักใหม่ไงครับ นนถึงไม่อยากเก็บก้อนนี้ไว้นนน่ะโชคดีแค่ไหนที่ได้แฟนทั้งสวยทั้งขยันขนาดนี้นนคิดอย่างนั้นจริงเหรอก็จริงอ่ะสิแล้วรู้ไหมว่าแม่นนอ่ะก็ต้องชอบไหมเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้นนพาไหมไปหาแม่ดีไหมสวัสดีค่ะคุณแม่หน้าตาจิ้มริมน่ารักถึงว่าตะนนถึงได้รักนักรักหนาไม่ใช่แค่หน้าตาน่ารักนะครับไหมเนี่ยเขายังเป็นคนที่ขยันมากๆเลยครับงั้นเหรอแล้วไหมทำอะไรบ้างล่ะลูกไหมหุ้นกับพี่นนท์เปิดร้านกาแฟค่ะแล้วก็ขายเบเกอรี่แล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยค่ะแม่ขยันจริงๆด้วยดูท่าทางจะมีเงินเก็บเยอะนะเนี่ยโอ้โหยังไม่มีเงินเก็บหรอกครับไหมเขามีภาระเยอะต้องส่งให้น้องเรียนส่งให้พ่อแม่ไหนจะเป็นค่าเช่าร้านอีกอะครับแต่นี่ถือว่ายังดีนะครับที่ไม่ต้องจ่ายค่าเด็กเสิร์ฟเพราะว่าหน้าที่เสิร์ฟเนี่ยผมเป็นคนเสิร์ฟเองครับตายจริงตะนนจบถึงเมืองนอกเมืองนาแกไปเสิร์ฟกาแฟเนี่ยนะคิดอะไรของแกเนี่ยไม่เห็นต้องคิดอะไรเยอะแยะเลยครับคนเป็นแฟนกันก็ต้องช่วยกันไงครับแม่แล้วนี่จะกินข้าวเย็นด้วยกันไหมไม่กินหรอกครับประเดี๋ยวก็จะไปเปิดร้านกันแล้วครับพี่นนคะพี่นนอยู่กินข้าวกับแม่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวใหม่ไปเปิดร้านเองสบายมากค่ะไม่เอาอ่ะไปช่วยใหม่เปิดร้านดีกว่าเอาไว้ว่างๆแม่แวะไปชิมกาแฟที่ร้านนะครับผมขอตัวก่อนนะอย่าคิดมากเลยนะครับน้องไหมแม่นนท์เขาก็เป็นอย่างนั้นแหละครับจริงๆแล้วเขาใจดีจะตายเอาลูกเขามาใช้งานแบบนี้ก็คงจะโกรธไหมสิคะน้องไหมคิดมากไปแล้วครับแม่นนท์เขาเจอไหมแค่แป๊บเดียวถ้าลองเขาได้รู้จักไหมจริงๆแล้วก็เขาจะต้องตกหลุมรักไหมเหมือนที่นนท์รักฮัลโหลครับได้เลยครับแม่ครับงั้นแค่นี้นะครับแม่นนท์โทรมาบอกว่าพรุ่งนี้ให้ไปทำธุระให้หน่อยแต่ทั้งวันเลยอ่ะมาอยู่ร้านคนเดียวได้ไหมครับสบายมากเลยค่ะพี่มันไปทำธุระให้แม่เถอะนะน่ารักจังสวัสดีค่ะพี่นนท์สบายดีไหมคะสบายดีครับนี่น้องฟ้ากลับมาไทยตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฟ้าเพิ่งมาถึงเมืองไทยเมื่อวานนี้เองค่ะพอมาถึงก็รีบมาหาพี่นนท์เลยค่ะแม่ครับวันนี้แม่บอกว่าจะไปทำธุระอะไรหรอครับ
ธุระของป้าเองอะค่ะพอดีว่าป้าจะซื้อที่ที่ต่างจังหวัดเลยอยากจะให้พี่นนท์ช่วยตัดสินใจอะค่ะฟ้าเขาต้องไปซื้อที่ตั้งหลายไร่ไปคนเดียวแม่ว่ามันน่ากลัวนนท์จะเป็นเพื่อนน้องอะไรดีแล้วครับถ้างั้นเรารีบไปกันเลยดีกว่าครับผมจะรีบกลับเราไปกันสองคนก็พอแม่ไม่ไปด้วยหรอกอยู่คุยกันก่อนสิค่ะเธอช่วยเลิกกับนนท์ได้ไหมหนูผิดอะไรอะคะแม่ผิดที่จนไงแถมยังมีภาระหนี้สินตั้งมากมายฉันไม่ปล่อยให้ภาระทั้งหมดมาตกอยู่ที่ลูกฉันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเลิกกับนนท์ซะภาระของหนูหนูรับผิดชอบเองค่ะไม่เคยต้องให้พี่นนท์มาเดือดร้อนด้วยเลยนะคะเธอควรที่จะปล่อยให้เขาไปเจอคนที่ฐานะเท่าเทียมกันนะเลิกหวังที่จะตกถังข้าวสารเถอะเพราะมันหมดสมัยไปแล้วหนูไม่เคยคิดอย่างนั้นค่ะแม่เราสองคนรักกันจริงๆก็เพราะว่าพวกเธอสองคนรักกันจริงๆไงฉันถึงต้องรีบมาห้ามเพราะถ้าขืนแต่งงานกันไปแทนที่เจ้านนจะได้ดูแลแค่เมียกลับจะต้องได้มาดูแลญาติโกโหติกาของพวกเธออีกฉันไม่ได้มาขอร้องนะแต่นี่คือคำสั่งเข้าใจไปด้วยพี่นนท์คุณป้าได้บอกหรือยังคะเรื่องที่จะให้เราสองคนมั่นกันแล้วคุณป้าได้บอกฟ้าหรือยังครับว่าพี่มีแฟนแล้วแล้วแฟนของพี่อ่ะเราก็กำลังจะแต่งงานกันด้วยบอกแล้วค่ะแล้วก็บอกด้วยค่ะว่าแฟนพี่อ่ะเป็นคนหาเช้ากินค่ำน่าสงสารนะคะชีวิตคงจะลำบากน่าดูคนที่เขาหาเช้ากินค่ำมันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นหรอกครับเขามีความสุขกันก็เยอะแยะไปหมายอ่ะเขาเปิดร้านกาแฟพี่ก็ไม่เห็นว่าเขาจะทุกข์ตรงไหนนี่ครับแล้วเรื่องของเราสองคนพี่นนท์จะเอายังไงคะเปลี่ยนแฟนอ่ะมันไม่ได้ง่ายเหมือนเปลี่ยนรถนะครับนี่ก็บ่ายมากแล้วพี่ว่าเรากลับกันดีกว่าครับงั้นฟ้าขอไปทานกาแฟที่ร้านพี่ได้ไหมคะได้ครับแต่เดี๋ยวพี่ขอตัวโทรหาหมายก่อนนะเธอช่วยเลิกกับนนท์ได้ไหมหนูผิดอะไรอะคะแม่ผิดที่จนไงแถมยังมีภาระหนี้สินอีกตั้งมากมายฉันไม่ปล่อยให้ภาระทั้งหมดมาตกอยู่ที่ลูกฉันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเลิกเลยอะไรดีคะเอาอเมริกาโน่ครับวันนี้ขายดีเหรอครับไหมทำไมพี่นนท์โทรหาตั้งหลายสายไม่รับค่ะขายดีพี่นนท์ช่วยแนะนำฟ้าหน่อยสิคะว่าซิกเนเจอร์ของร้านนี้มีอะไรบ้างนี่น้องฟ้าน้องที่โตกันมั้งแต่เด็กๆอ่ะสวัสดีค่ะหมายจะชงเมนูอะไรก็ได้นะนนเชื่ออยู่แล้วว่าเมนูไหนหมายก็ชงอร่อยไม่เอาอ่ะฟ้าอยากชิมฝีมือของพี่นนมากกว่าพี่นนช่วยชงกาแฟให้ฟ้าทานได้ไหมคะเพราะพี่นนทำอะไรก็อร่อยงั้น
เราไปนั่งกันตรงนู้นดีกว่าค่ะไปค่ะฟ้าพี่ขอตัวแป๊บนึงนะไหมเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะใครทำอะไรไหมหรอวันนี้แม่พี่นนท์มาที่ร้านค่ะแล้วก็บอกให้เราเลิกกันเพราะว่าไหมจนเฮ้ยทำไมแม่พี่พูดกับใหม่แบบเนี้ยใหม่ไม่ต้องกังวลนะยังไงนนอ่ะก็ไม่เลิกกับใหม่หรอกถ้าพี่สองคนฝืนคบกันอ่ะพี่นนก็จะมีปัญหากับแม่นะคะพี่อยากเป็นลูกอกตัญญูหรอถ้าการที่พี่จะรักผู้หญิงสักคนนึงที่เขาจนกว่าพี่แล้วพี่ต้องกลายเป็นลูกอกตัญญูอ่ะพี่ก็ยอมฟ้าจะไปบอกป้าดูสิว่าป้าจะเลือกใครระหว่างสะใภ้จนๆกับสะใภ้ที่มีพร้อมทุกอย่างอย่างฟ้าถ้าแกยังหัวรั้นอยู่เนี้ยก็ตัดแม่ตัดลูกกันไปเลยให้มันมีเหตุผลบ้างสิครับแม่หมายเขาไปทำอะไรให้แม่หรอครับถึงได้จงเกลียดจงชังรังเกียจเขาขนาดเนี้ยแกคิดบ้างไหมจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ชีวิตแกต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ถ้าแกเชื่อแม่ยอมแต่งงานกับหนูฟ้าทั้งแกและแม่ก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้อย่าคิดถึงแต่ตัวเองสินนท์คิดถึงแม่ด้วยที่แท้แล้วแม่ก็รักแต่ตัวเองมากกว่าที่จะรักผมตนนรู้ไหมว่าฉันเลี้ยงแกกว่าจะโตมันเนี่ยหมดเงินไปตั้งเท่าไหร่ไหนๆฉันก็ต้องหาเงินมาแต่งเมียให้แกแล้วอะช่วยหาเมียที่มันรวยๆมาตอบแทนบุญคุณฉันหน่อยได้ไหมและหนูฟ้านี่ที่จะเลี้ยงเราสองคนได้อะไรนะคะป้าหนูฟ้ามาได้ยังไงลูกไหนคุณป้าเคยบอกว่ารักหนูเอ็นดูหนูไงคะที่แท้ก็หวังที่จะให้หนูเลี้ยงคุณป้ากับลูกของคุณป้านี่เองอะหนูจะบอกอะไรให้นะคะบ้านหนูไม่ได้มีฐานะรวยอย่างที่คุณป้าคิดหรอกค่ะหนูอะก็จ้องจะหาสามีรวยๆอยู่เหมือนกันตกลงว่ายังไงคะพี่นนท์พี่จะแต่งงานกับใหม่คนเดียวเท่านั้นก็แค่นี้ล่ะค่ะฟ้าจะได้ไปหาสามีที่รวยๆกว่านี้เสียเวลาจริงๆหนูป้าเดี๋ยวก่อนสิลูกแล้วเรื่องเงินที่หนูบอกว่าจะให้ป้ายืมล่ะว่ายังไงถ้าป้าอยากได้เงินป้าก็ไปขอกับลูกสะใภ้ของป้าสิคะหนูป้าเดี๋ยวก่อนลูกตกลงเราไม่ต้องเลิกกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเราไม่ต้องเลิกกันขอบคุณพี่นนท์นะคะที่ยังหนักแน่นกับไหมแล้วก็ไม่รังเกียจที่ไหมจนไหมนนท์แม่ขอโทษนะต่อไปนี้แม่จะไม่บงการชีวิตลูกอีกแล้วแม่ก็เคยเห็นไม่ใช่หรอครับคนจนยังรวยได้คนรวยก็จนได้เหมือนกันคนจนอ่ะถ้าขยันสักอย่างยังไงก็รวยได้ครับแม่แม่เชื่อหนูจ้ะลูกไหมต่อไปนี้แม่จะไม่ดูถูกไหมอีก